ต่อกันที่เรื่องของฟ้าฝนซะหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุการณ์ระทึกกับทีมข่าวของเราทีมข่าวช่อง3นะคะโดยคุณสุมนาเจ้าเจริญวงศ์เนี่ยไปทำข่าวค่ะไปทำสกู๊ปข่าวที่ป่าสงวนแม่วงแม่เปิ่นที่นครสวรรค์ปรากฏที่เห็นในภาพเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะกำลังขับรถกันอยู่ค่ะขับรถกันอยู่ปรากฏว่ามีน้ำป่าจู่ๆก็ทะลักลงมานะคะฉับพลันนะฮะฉับพลันมากขับรถไปตามถนนลูกลังเกิดน้ำป่าพัดจากภูเขาอย่างแรงค่ะรถข่าวช่อง3ตกลงไปในคลองห้วยหวายห่างจากถนนแล้วก็ไกลไปนี่คุณสุมนานะยืนบนหลังคารถผู้สื่อข่าวเรานะฮะคุณสุมนาเจริญวงศ์ก็ปรากฏว่าโหห่างจากถนนไปไกลกว่า500เมตรรถเนี่ยไปติดอยู่กับต้นกล้วยกอนี่แหละค่ะกับต้นมะเดื่อซึ่งขณะนั้นน้ำทะลักเข้าท่วมในรถหมดแล้วทางผู้สื่อข่าวของเราคุณสุมนาทั้งช่างภาพนะทางผู้ช่วยช่างภาพพี่เอ็มพี่ยักษ์ของเราเนี่ยเปิดกระจกปีนออกจากรถท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากไปอยู่บนหลังคารถคือนี่นาทีชีวิตนะครับมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะฮะชาวบ้านบอกเลยว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ประจำเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือพี่ยักษ์นะคะนี่คือผู้ช่วยช่างภาพของเราครับนะฮะโอ้โหเสียงตายพอสมควรโอ้น่ากลัวมากค่ะทำข่าวได้1ชิ้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าพอเห็นว่ารถเนี่ยถูกน้ำป่าพัดหายไปเนี่ยนะคะระดมชาวบ้านไปค้นหาที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขาบอกว่ายังเคราะห์ดีอย่างหนึ่งในสถานที่รถมาติดอยู่ตรงกอกล้วยกอต้นมะเดื่อเพราะว่าเลยไปอีก100เมตรจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วอาจจะอันตรายตกลงไปในนั้นอันตรายมากใช่มาติดตรงตอนนี้อันตรายหลายจังหวัดเลยนะเรื่องของฟ้าฝนให้กำลังใจนะครับนครสวรรค์ก็มีน้ำป่าทะลักประจีนด้วยเชียงรายด้วยนะฮะตอนนี้ก็หลายที่สถานการณ์ดีขึ้นบางที่ก็แย่ลงนะครับเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้นะ